อุ้ยเฮียอันนี้น่าเลี้ยงไหมล่ะโอ้โหตัวดึงจริงว่าจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหกระดาษทรายเลยอะไอสวัสดีครับสวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับเพื่อนรักสัตว์เอ้ยครับที่สวนอาหารรางตาลนะฮะมันมีออเดอร์มาจากต่างประเทศถูกไหมใช่ครับและวันนี้ครับเผอิญว่าผมลืมชุดวันนี้เลยบอกแจมบอกว่าเอางี้วันนี้พี่อาจจะลงไม่ได้แต่เพื่อนพี่จะลงได้จริงเลยแล้วเลือกให้เนี่ยนะวันนี้บ่อใหญ่สุดเท่าที่มีใช่ไหมใช่ครับมีปลาประมาณกี่ตัวมีประมาณ 70-80 ตัวได้ครับปลาช่อนปลาดุกปลากายหรือปลาอะไรฮะใช่เป็นปลาช่อนอเมซอนครับโอ้โหปลาช่อนอเมซอนมีระดับต่ำๆก็ประมาณสัก2เมตรนิดๆเกือบ2เมตรใช่ครับใหญ่ๆก็2เมตรหน่อยๆ2เมตรกว่าๆประมาณนั้นแหละสูงยาวกว่าผมอ่ะนี่ข้างหลังนี่เค้าเตรียมตัวทำอะไรฮะเนี่ยตอนนี้กำลังล่าอวนอยู่ครับกำลังล่าอวนเพื่อที่จะตอนปลาเข้าไปรวมด้วยกันเหรอนะครับแล้วเดี๋ยวพี่หอยลงไปยกเลยฮะยกใช่ฮะผมขอยกพวกที่ทำตรงนี้ได้ไหม อันนี้คือเราพูดตรงๆวันนี้จะเปิดมาให้รู้ว่าที่เราตีอวนวันนี้เพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ต่างประเทศใช่ครับจะไม่มีการเดินทางเข้ามาลูกค้าจะไม่ได้มาเลยอ้าวแล้วเขาดูจากไหนอ่ะเราส่งตามราคาและขนาดครับปลาพวกนี้เราจะซื้อขายจะเป็นความยาววัดเป็นเซนติเมตรเลยลูกค้าต้องถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ก็คือเขาเลือกตามเมตรใช่ครับตามที่ลูกค้าขายเป็นนิ้วหรือขายเป็นเมตรขายเป็นความยาวเป็นเซนติเมตรครับเป็นเซนติเมตรเป็นเซนติเมตรเลยกี่เซนกี่เซนราคาเท่านี้ก็แล้วแต่แจมจะขายใช่ครับใช่แล้วเอาแต่อาราไพม่าหรือเอาทุกอย่างวันนี้ขึ้นเฉพาะแค่ปลาอาราไพม่ากับปลาสวายเผือก2อย่างสวายเผือกกับอาราไพม่าสวายเผือกใช่สวายเผือกตัวมีครับมีอยู่มาสักมันเป็นยังไงตัวมันคือสวายปลาสวายสีขาวออกชมพูใช่ครับเขาก็นิยมกันนิยมไปเลี้ยงตู้ได้ใช่ครับเลี้ยงตู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้สวายมันไม่ใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่นี่ใหญ่ไหมใช่ที่นี่ก็อันนี้ปลาเพิ่งจะได้3ปีครับไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่ประมาณทำมือซิประมาณสัก 70-80 เซนประมาณนี้ใช่ยังไม่ใหญ่แต่วันนี้ครับด้วยความเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลเดี๋ยวคอยดูพี่หอยเวลาอาราไพม่ามันฮุบขาหายไปข้างจะเป็นยังไงกัดไหมเอาตรงกัดตามธรรมชาติโอกาสถ้าเป็นคนเขารู้เขาจะไม่ค่อยกัดไม่ค่อยกัดแล้วเขาจะกัดอะไรเขาจะกัดอะไรส่วนมากก็จังหวะถ้ามีอะไรที่เรียนแบบคล้ายที่เขากินได้อย่างเช่นถ้าเราลงไปล้างมือมีโอกาสทำไมอ่ะล้างมือเขากินเหมือนลูกนกลูกปลาลงไปกินมือเนี่ยมันเหมือนสมมติถ้าเราอย่างนี้มันก็จะเหมือนพวกปลาปนินเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเมื่อเหมือนแย่งขิงอาราไพม่ามันจะไม่กินขิงเพราะมันไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวคุณจับได้เลยเฮ้ยมันจะได้ประโยชน์นะเว้ยมันแต่ช่วงนี้ไม่แน่มีโควิดอาจจะชอบอาจจะชอบขิงก็ได้เลยช่วยได้นะถ้าอย่างนั้นเราไปตรงท่าที่เอาปลาขึ้นได้ครับแล้วเตรียมตัวลงกันดีกว่าฮะจ้ะนี่เซฟปลาให้ลูกค้าเลยถ้าใช้อวนแบบปลากว้างหน่อยปลาจะช้ำปลาจะช้ำแล้วมันบาดปากจะแดงหมดเลยอาจจะจับไม่ได้เลยเพราะว่าปลาเขาชนคันโอ้เพราะเยอะนิดเหนียวกว่าเหนียวกว่าอันนี้ปลาจะเหนียวกว่าเยอะอันนี้คือนี่ไม่ใช่สแลนสีฟ้าใช่ไหมมันคืออวนใช่ไหมมันจริงๆมันเป็นตะข่ายเลยฮะแต่ไม่ใช่อวนโดยเฉพาะแล้วก็เอามาเย็บอีกทีหนึ่งซึ่งเจ้านี้เขาก็จะเป็นคนรับรับตีเขาก็จะมีของเขาอยู่เดี๋ยวกะไว้ว่าถ้าตีรอบเดียวแล้วได้ปลาขนาดนั้นอ่ะ8ตัวเลยก็จบเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามลูกค้าก็ต้องลากใหม่รอบเกิดมันเป็น189เซน7ตัวทำไงขาดไปเซนนึงขาดไปเซนนึงก็ไม่ได้ใช้ดึงเด็กปกติเนี่ยเขาขายกันเซนละกี่บาทแต่ผมขายออกเนี่ยตัวละประมาณ 2-3 หมื่นบาทเซนละเป็นตัวละครับตัวละ2เมตรเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นบาทเฮ้ยราคาน่าเล่นว่ะคุณรีบปล่อยไปเอาสักตัวไปปล่อยให้โหดปักไปบอกปลาคาร์ฟอ่ะเลี้ยงถ้าเลี้ยงรัวปลาคาร์ฟแล้วเราปล่อยปลาคาร์ฟสวยๆดีๆไปนะแล้วตื่นเช้ามาเหลือแต่ปลาช่อนอเมซอนตัวเดียวกินที่เหลือหมดเลยอาหารไล่ปลาครับมันก็เด็ดกระเจ็ดนี่ดูขนาดของเกล็ดก่อนขอโทษนะปลาผมไม่รู้ว่าตัวเท่าไหร่แต่เกล็ดมันเกล็ดมันตัวปลาตาเท่านี้เลยครับอ
โอ้โหได้กี่ตัววะโอ้สวยเอาให้มันย่อนเลยวะให้มันย่อนเป็นย่อนวางมันท่านหัวออกไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวหลุดเก็บข้าวโพดเข้าไปหยุดดึงเข้าไปสวยสวยสวยพอแล้วแต่ปลาไม่ทอดตัวเดียวโอ้โหโหดคาลือโหดคือต้องการ8ได้มา1เท่านั้นและ1นี้ไม่รู้ว่า190หรือเปล่าไงเอาละเอาแล้วลุ้นดูจากโง่เฮงแล้วพวกเราจะเหนื่อยนะเอาเลย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 เอาวัดก่อนอ่ะคุณผมว่าพวกคุณลงไปวัดก่อนว่ามันวัดข้างบนฮะต้องขึ้นมาข้างบนเออคุณวัดก่อนเลยว่าผมจะไม่กวนอ่ะรอให้เขาเข้าที่เข้าทางก่อนอย่างน้อยเขาสบายใจกันหนึ่งตัวก่อนเขาจะได้ไม่เหนื่อยปากลงไม่ได้ปากเลยให้เขาจับตัวแรกๆไปก่อนดีกว่าเพราะว่าอุ้ยนี่อยู่ข้างบนลงไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างบนไหมได้เตรียมตัวถ่ายอ่ะวัดก้อนวัดก้อนเลิกโอเคเฮ้ยเงินของเงินอย่าเอาหัวพานะเอาไปดิไปดิไปดินะวิธีการบอกแล้วผ้าเข้ามานี่แม่งมีประโยชน์จริงจริงดูวัดก่อนเลยพี่เดี๋ยววัดก่อนมันสุดแล้วครับฝันฝักไม่เป็นไรก็อยู่ข้างบนได้เยอะนานต้องเป็นพอดีเพราะหายใจได้คันของของเอาลงผ่านไหมครับผ่านไหมจ๊ะผ่านกี่เมตรพี่กี่เมตร2เมตรครับเฮ้ยโยกเลยสบายเอ้ายกไอ้นี่มันอยู่บนอย่างเงี้ยได้นานเท่าไหร่อุ้ยหลายนาทีนะหลายนาทีเหมือนปลาช่อนน่ะเหมือนปลาช่อนใช่มาแล้วมาแล้วดูยกแล้วเฮ้ยๆๆออกอยู่ตรงนั้นนะครับมันลงที่ไหนแล้วครับไม่รับไม่เร็วต้องคนดิเอาเข้าไงรถคนเลยเอาไปครับโอ้โหนี่แค่1ตัวนะเนี่ยแจมแจวอย่างเงี้ยมันอยู่บนบกได้นานแค่ไหนปลาช่อนอเมซอนอ่ะจริงๆแล้วน่าจะได้ประมาณ10วันนาทีถึง20นาทีน่าจะได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรนะใช่ครับไม่ควรก็คือรีบต้องรีบใช่ครับ1ตัวผ่านไป1ตัวผ่านได้จริงๆแล้วจริงๆก็คือเคยคิดมาหลายตัวแต่หลุดใช่ๆที่ตัวเล็กมันมีตัวเล็กตัวป่ะหลุดไปแล้วก็เรียกได้ว่างานหนักอะครับวันนี้ต้องขอบอกเลยดูตอนแรกเราคาดว่าจะได้สัก 5-6 ตัวใช่ตอนนี้ได้แค่ตัวเดียวเพราะว่ามันโดดใช่ไหมโดดออกไป2ตัวไงแล้วตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยที่โดดออกไปแล้วก็การตีอวนโดยที่ไม่ลดน้ำเนี่ยโอกาสหลุดรอดตายข้างล่างคือคุณดูทุ่นอะมันเป็นตะกั่วเล็กๆเท่านั้นเองพอมันตึงมากๆเนี่ยข้างล่างมันไม่เรียบไงมันก็จะโหวพอโหวปุ๊บปลาก็มุดก็หลุดออกอันนี้ก็ถือว่างานหนักวันนี้งานหนักเลยทีเดียวครับเพราะว่าไม่ได้ลดน้ำนี่มีปลาบึกอยู่1ตัวปลาบึกแต่ปลาบึกนี่ไม่ใช่เป้าหมายไม่มีเลยปลาบึกนี่ปล่อยไว้อย่างนี้ดูขนาดถ้ามันเกินเมตร4เมตร5ก็ปล่อยไปเลยฮะแต่ไม่ถึงเมตร9นะ
นี่มาอีกตัวนะปลาช่อนตัวเล็กสังเกตวิธีการนะเอาปลาเป็นหลักเลยนะห่อผ้าห่อทุกอย่างต้องละเอียดหน่อยไม่ให้ช้ำเลยไม่ให้ช้ำไอ้พวกเนี้ยไอ้เยาวชนเนี่ยโดดเก่งเยาวชนโดดเก่งเยาวชนโดดเก่งตัวใหญ่ตะกี้ยังนิ่งเลยเห็นป่ะอ้วนไงปลาอ้วนอันนี้น่าจะเป็นเยาวรุ่นเยาวรุ่นวัดขนาดดีพาไม่ได้หรือเจอไงดีปล่อยได้ดีไม่ห่วงเท่าไหร่ฮะเมตร65ครับเมตร65เงียบหอยจ้าเฮ้ยนี่ปลาแรดนี่ไม่เห็นแรดเลยอ่ะเขาก็ดูโอเคนี่อันนี้นะไม่ใช่ปลาธรรมดานะนี่ปลาแอบแซบแอบแซบแอบแซบนะทำไมอ่ะมันแรดไงนี่ตรงตาค่ะน่ารักนะเนี่ยจริงๆเอาไปเลี้ยงได้เลยเนี่ยแล้วเชื่องปลาแรดอ่ะเออกินกับมือได้อะไรเช็ดกล้องสิมึงอันนี้ไม่ใช่ปลาแล้วอันนี้มึงแล้วครั้งที่สองแล้วครั้งแรกอาจจะนั่นไงมั่นใจเฮ้ยนั่นไงมาแล้วเฮ้ยเนี่ยเอาแล้วเอาไม่ค่อยกล้าลงว่ะเนอะใหญ่จัดอ่ะเออวิธีการดูวิธีการก่อนอุ้ยจระเข้อันนี้น่าเลี้ยงไหมล่ะโอ้โหตัวดิ่งเลยอ่ะไอ้หอยเข้าไปดิเดี๋ยวสิให้กูทำใจก่อนเฮ้ยพี่ไอ้ข้างหลังไอ้จริงตัวจะรู้กับอุ้ยเอ้ยแบบเกล็ดมันคมมากนะคมมากเนี่ยเหมือนกระดาษทรายถ้าย้อนปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ากระดาษทรายเลยอ่ะไอ้